สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมซันเดอร์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับผมโอเคก็ตอนนี้เนี่ยมีเวลาว่างนะครับมีเวลาว่างที่จะทำคลิปนั่นเองนะครับก็ที่ผมโพสต์ไปในชุมชนเนี่ยนั่นแหละฮะก็คือพวกเนี้ยผมสอบของปวช.ปี3แล้วนะครับเป็นสอบเขาเรียกว่าอะไรวะสอบปฏิบัตินั่นเองนะครับผมคือก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะก็แอบเครียดเหมือนกันนะฮะโอเคก็ตอนนี้ก็มีเวลาว่างเพียงพอต่อการทำคลิปนะครับก็คิดอยู่ว่าจะทำไปเลยครับ10คลิปนะนะครับคือตอนนี้ว่างมากๆเลยฮะคือจะทำไปเลยครับ10คลิปนะฮะนั่นแหละครับผมแล้วนอกจากจะสอบเนี่ยก็ยังมีงานค้างบางงานที่ผมยังไม่เสร็จนะผมก็จะเคลียร์ให้มันหมดในคืนนี้เลยนะครับผมคือทำคลิป10คลิปเสร็จปั๊บก็ทำงานต่อฮะแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาก็ไปสอบเลยฮะนั่นแหละแต่เรื่องสอบนี่ผมก็แอบเครียดเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเนาะนะครับคือถ้าสอบไม่ผ่านนี่คือเราไม่จบนะเว้ยคือไม่จบปวช.ปี3นะนี่ก็จะจบม.6แล้วด้วยนะครับจะจบปวช.ด้วยก็เรียน2ที่อ่ะเนาะนะครับคือมันเป็นคือจะพูดยังไงดีอ่ะผมรู้สึกว่ายิ่งโตอ่ะความสนุกในชีวิตแม่งยิ่งน้อยลงเว้ยก็คือเราโตแล้วอ่ะแม่งไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะเข้าใจป่ะไม่เหมือนตอนเด็กอ่ะอะไรเงี้ยไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะไม่เหมือนปีที่แล้วไม่เหมือนปีก่อนนะปีก่อนอะไรก็ดีไปหมดเลยฮะแต่พอมาตอนนี้ก็นั่นแหละฮะอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดนะครับผมโอเคมาก็วันนี้นะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถเล่นดนตรีใน Minecraft ได้นะครับผม wow. โอเคนะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์นะครับผมเกินใจหรือเกินไปนะครับและก็อย่าลืมที่จะกดปุ่ม Subscribe นะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะใครที่กดแล้วถ้าแจ้งเตือนคลิปไม่ขึ้นก็กดเอากระดิ่งออกแล้วก็กดใส่ไปเหมือนเดิมอะไรวะเนี่ยนะครับถ้าแจ้งเตือนไม่ขึ้นนะก็กดกระดิ่ง2รอบโอเคนะครับเอ้ย3รอบดิถ้าใครกดแล้วนะกดกระดิ่งนะถ้าใครยังไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดด้วยนะครับใครที่กดแล้วแจ้งเตือนไม่ขึ้นก็กดใหม่รอบหนึ่งนะครับผมพูดงี้ดีกว่าแม่งจะพูดงงทำไมวะนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคก็ม็อดนี้เนี่ยมีชื่อว่าบาดเดี๋ยวบาดอะไรวะบาดหรือบาดวะเดี๋ยวดูชื่อม็อดสินี่ครับบาดมาเนียนะครับผมบาดมาเนียบาดหรือบาดก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะฮะจะเรียกว่าบาดก็ได้ครับออกชื่อม็อดออกเป็นภาษาไทยหน่อยนะครับก็เรียกว่าบาดนะโอ้โหแมวผมนี่มันสนจริงๆนะครับผมโอเคก็เครื่องดนตรีเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6แบบนะผมก็จะมีตั้งแต่บันโจใช่ไหมบันโจหรือบันโจเนี่ยนะครับผมต่อมาก็เป็นฟรุตนะต่อมาก็เป็นฟรุตนะครับผมต่อมาก็เป็นมัชชิ่งดรัมนะครับผมโอเคต่อมาก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะลายคืออะไรวะ RYRE นะครับไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนกันเหรอวะเดี๋ยวมันมีกี่แบบอ๋อมี6แบบอันนี้มันซ้ำกันนะครับผมโอเคครับต่อมาก็จะเป็นเรคคอร์เดอร์นะต่อมาก็จะเป็นไซโลโฟนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นแต่ละอันดีกว่าครับว่ามันจะมีเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับเริ่มจากบันโจ้นะครับผมโอเคก็ก่อนที่จะเล่นเนี่ยเราจะให้ดูเครื่องโดเตกันนิดนึงครับว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะฮะโอเคฟึบนี่ครับนี่เลยนะครับสีสันสวยงามนะฮะเป็นโมเดล 3D นะครับนี่เลยนะเป็นแบบ3มิตินะครับเดี๋ยวลองถือดูนี่ฮะโอเคแล้วตอนเล่นก็ให้ทำการคลิกขวาอย่างนี้ครับปุ๊บเราคลิกขวาขึ้นมาอย่างนี้
มันก็จะขึ้น PC เปียโนคีย์บอร์ดนะครับผมก็ลองกดตามที่มันบอกแล้วกันนะครับเห็นไหมเนี่ยตัวเรามันก็จะเล่นตามไปดูเนี่ยหรือถ้าคุณไม่ถนัดคีย์บอร์ดคุณก็กดก็ได้นะเห็นไหมคือมันสามารถเล่นเป็นเพลงได้นะคุณก็ลองฝึกเอาละกันว่าคุณอยากจะเล่นเพลงอะไรนะฮะเอ้ยทำไมตอนวิ่งมันเป็นอย่างนี้วะเอ้ยปกติเวลาวิ่งมันต้องไอ้นี่ดิเขาเรียกว่าอะไรปกติวิ่งมันต้องแบบหันบ้างดิอันนี้แม่งวิ่งแบบตรงเลยโอ้โหผมก็งงเหมือนกันนะอะไรฮะเอ้ยโอ้โหเอ้ยอะไรเนี่ยโซนเหรออยู่ไม่สุกอยู่ไม่สุกโอ้โหคนกำลังทำคลิปมาก่อกวนเฉยนะผมโอเคเห็นไหมคือมันสามารถเล่นเป็นเพลงได้นะถ้าคุณฝึกนะครับหรือเล่นไม่ได้ไม่รู้อ่ะมันน่าจะเล่นได้แหละฮะคือมันกดอย่างเงี้ยได้มันก็น่าจะเล่นเป็นเพลงได้ครับแค่คุณฝึกนั่นเองนะจ๊ะโอเคต่อมาก็จะเป็นฟรุตนะครับผมต่อมาก็จะเป็นฟรุตเดี๋ยวเราให้ดูเท็กเจอร์ของเขาดีกว่านะครับดูโมเดลว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคป้ายฟึบนี่นะครับผมมันก็จะเป็นแท่งอย่างนี้นะฮะเหมือนเป็นแท่งเหล็กนะครับโอเคก็เป็นโมเดล 3D เนาะนะครับสวยงามโอเคนี่ครับ ถ้าเราคลิกขวามันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยดูตรงนี้ได้เลยฮะโอเคเห็นไหมเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเสียงนะฮะเนี่ยนั่นแหละตึ๊ด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 ผมเล่นอะไรของผมวะเนี่ย ผมเล่นอะไรของผมวะเนี่ยเอาใหม่ดิโดเรมีมีเลโดโอเคพอแล้วต้องไปฝึกนะถ้าคุณอยากเล่นเป็นเพลงครับอยากเล่นเป็นเพลงก็นั่นแหละไปฝึกเอานะฮะเพลงอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้มันทำเป็นเพลงชาติไทยได้หรอวะผมไม่รู้อะต้องลองดูครับโอเคต่อมาก็จะเป็นมาร์ชิ่งดรัมนะครับผมโอเคก็เหมือนจะเป็นกองเรียกว่าอะไรกองใช่เป็นกองชุดนะครับเหมือนกองไอเขาเรียกว่าอะไรวะวงโยวะไม่รู้ดิเพราะว่าผมมาเชื่อวงโยผมก็ไม่รู้ฮะลองดูแล้วกันตึ๊ด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 โอ้โหกองชุดตึ๊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 ดไม่เหมือนเล่นคีย์มันไม่เหมือนตอนเราคอโต๊ะในห้องเรียนเนาะมันไม่เป็นจังหวะเหมือนอย่างนั้นเว้ยอันนี้มันเป็นคีย์บอร์ดนะครับแม่งอย่างนั้นมันทำอย่างนั้นไม่ได้อะนะครับผมนะโอเคต่อมาก็จะเป็นอันนี้ครับนี่เลยนะจ๊ะลองดูแล้วกัน
เออผมลืมให้ดูเท็กเจอร์ไอ้กองเลยว่ะโทษนึงนี่ครับเท็กเจอร์ของมันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะก็จะเป็นกอง 3D นะครับผมก็เอาไว้นั่นแหละเป็นกองเหมือนของวงดุริยางนะฮะโอเคต่อมานะครับอันนี้มันคืออะไรวะผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยลองดูแล้วกันโอเคลองเล่นดูครับอุ้ยเสียงดีว่ะโอเคครับเสียงก็ไพเราะดีนะฮะสำหรับเครื่องดนตรีนี้มันชื่ออะไรเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลแล้วนะครับต้องลองเขียนภาษาอังกฤษใน Google ดูเผื่อจะรู้นะจ๊ะเอ้ยแต่ผมว่าเสียงมันดีอ่ะจริงๆโอเคต่อมาครับก็จะเป็นเรคคอร์เดอร์นะเรคคอร์เดอร์นะครับมันเป็นเป็นขุยปะลองดูสิเดี๋ยวเราให้ดูเท็กเจอร์ก่อนโอเคครับเท็กเจอร์ของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคเป็นขุยรู้เรื่องโอเคอันนี้เป็นขุยนะโอเคครับอันสุดท้ายก็จะเป็นไซโลโฟนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเราขอดูเท็กเจอร์ก่อนสิว่าเป็นยังไงปึ๊บโอเคครับโอเคก็มันจะเป็นอย่างนี้นะลองดูครับอ๋อให้ตีใช่ไหมโอเคไงเอนเดอร์แมนถึงกับมาฟังครับเอ้ยเสียงแม่งดีว่ะเสียงโอเคอยู่โอเคพอแล้วฮะโอ้โหเพราะว่ามันจะม่วงไปกันใหญ่แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็สลับม็อดนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชื่อว่าบาท บาทมาเนียนะครับหรือว่าบาทมาเนียแล้วแต่คนจะเรียกครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่ามันชื่อนี้แล้วกันเดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูนี่ครับบาทมาเนียชื่อนี้นะฮะโอเคใครสนใจก็ลองไปหาโหลดกันดูนะครับแล้วถ้าใครไม่รู้ดิถ้าเป็นไปได้นะอยากลองฝึกแบบว่าเล่นเป็นเพลงว่ะมันจะได้ปะวะผมก็ไม่รู้นะครับผมโอเคเนี่ยผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนมาจากช่องนี้โอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ